แล้วโอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมคมเดชนะครับก็จะมารีวิวนะครับแอปพลิเคชันตัวที่เพิ่งเผยแพร่ออกไปนะครับก็คือ KKMC IoT นั่นเองนะครับแอปนี้ทำอะไรนะครับก็หมายว่าเป็นแอปที่ควบคุมอุปกรณ์นะครับ IoT ทั้งหลายแหละนะครับที่ผู้ใช้แบบเคยทำอุปกรณ์กับเงี้ยสมมติตัวเนี้ยเป็นต้นนะครับทำมาไว้แล้วแต่ว่าต้องการที่จะควบคุมนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำอุปกรณ์พวกนี้มาเราต้องทำหน้าควบคุมเราต้องไปสร้างเป็น HTML นะครับเป็นอะไรอ่ะเป็น HTML เป็นฟรีบอร์ดผ่านทางเว็บไซต์ซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าอันนี้ผมทำขึ้นมาเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันข้อดีของตัวนี้ก็คือเชื่อมต่อกับ NetPy คือถ้ากรณีที่มี NetPy อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาตัวอุปกรณ์ไอแอปพลิเคชันตัวเนี้ยไปสั่งการได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับก็คือถ้าเป็น HTML เราก็ต้องมาแก้คีย์นู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าแอปนี้ข้อดีก็คือเนี่ยไม่ต้องเขียนโปรแกรมผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้เรื่องโปรแกรมมิ่งก็สามารถใช้งานได้นะครับอย่างที่2นะครับก็คือตัวแอปนี้มันเป็นไดนามิกนะครับหมายความว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถไปเพิ่มปุ่มเพิ่มจัดการข้อความอะไรต่างๆเองได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่อง security นะครับเพราะว่าถ้าทำเป็นเว็บเนี่ยถ้าสมมติเราจะปิดเปิดไฟบ้านใช่ไหมกรณีนี้เราก็ต้องใช้งานได้คนเดียวนะครับถ้าเราจะใช้งานได้คนเดียวเราก็ต้องทำระบบล็อกอินโน่นนี่นั่นต่างๆมากมายแล้วก็ต้องไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่ฝากเอาไว้นะครับว่าต้องฝากที่ไหนแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็น private ด้วยคือหมายถึงเราใช้งานได้คนเดียวอย่างเงี้ยนะแต่ข้อดีของแอปก็คือมันเป็นแอปพลิเคชันก็เนี่ยก็มือถือของเราใช่ไหมก็เปิดขึ้นมาแอปมาแล้วก็สั่งการได้เลยนะครับสบายมากโอเคพูดเยอะทำเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ผมจะ example ตั้งแต่กรณีที่เริ่มต้นทำให้ตัวนี้เลยนะครับเป็น Node MCU นะครับก็อันนี้เป็น example นะครับก็คือไปศึกษาได้นะจากตัวอันนี้นะครับ NetPy Micro Gear นะวิธีการติดตั้งก็มีในนี้ครับดาวน์โหลด zip มาแล้วก็ใส่ในโฟลเดอร์ library เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีไฟล์ example แล้วก็Micro Gear นะ basic ตัวนี้แล้วก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเราจะมาแก้ตัวนี้กันนะครับอันแรกก็คือเชื่อมต่อ Wi-Fi นั่นเองจุดผมจะทำให้ตัวนี้เชื่อมต่อกับ NetPy นะครับง่ายๆแต่ Wi-Fi ที่ผมใช้ก็คือ Minino ส่วน password นะครับโอเคนี่แอป ID นะครับเราก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมจากตัวของ NetPy นะครับใครยังไม่สมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับตรงไหนตรงนี้นี่ครับตรงแอปพลิเคชันนี่ผมมีหลายตัวนะครับแต่ผมจะใช้ตัว Fish Feeder นะครับตรงนี้ไม่สร้างใหม่โอเคเราก็จะสร้างแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมากดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นอย่างเช่น Test Device อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เลือกเป็น Device Key นะครับข้อแตกต่างของ Device Key ก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะครับ Device คืออุปกรณ์นะครับส่วนอีกหนึ่งก็คือ Session Key ก็คือพวกอุปกรณ์ที่เป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นใช้งานได้หลายครั้งนะอย่างเช่นหน้าเว็บไซต์อย่างเงี้ยนะนี่สำหรับ HTML file เป็นต้นนะเป็น Device Key กด Key ปึ๊บอันนี้นะเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะได้ Key กรอบ Key Secretแล้วก็แอป ID แอป ID อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะตัวใหญ่ๆไปเลยจากนั้นนะครับผมจะทดสอบโปรแกรมนี้ผมจะทดสอบโดยการใช้งานท็อปปิกนะครับเปิดปิดหลอดไฟ LED on board ตรงนี้นะครับก็คือใช้คำสั่งไม่พูดSubscribe เดี๋ยวหนึ่งแล้วกันโอเคจากนั้นก็ผมใช้ Subscribe เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาจัดการตรงนี้นะครับก็คือเช็คว่าข้อความที่ส่งเข้ามานะครับสตริงใช่ไหมSSG เป็นช
if นะครับเช็ค if ง่ายๆ yes topic นะครับเท่ากับ switch เป็นแอป id ก่อนแล้วก็ตามด้วย led 1นะครับเดี๋ยวก็เช็คว่า message นะครับเป็น1หรือเปล่าถ้าเป็น1อันนี้กำหนดได้นะครับว่าเป็น1เป็น0นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะเข้าไปเซตอีกทีว่าเราจะเซตเป็นข้อความได้อันนี้เป็น1เป็น0นะครับเป็นค่าปกติที่มันทำมาอันนี้ก็จะเป็นดิจิตอล D0 นะครับเนื่องจากออนบอร์ด LED มันสลับกันนะผมจะกลับ1เป็น0 0เป็น1เสียไม่ได้ sorry เสร็จแล้วครับโอเคนะครับจากนั้นยังเลยนิดนึงตรงที่20เป็น output เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เลือกโหนด MCU COM3 อัพโหลดเสร็จแล้วครับเราก็จะได้หน้าตาของอุปกรณ์ของเราเป็นอย่างนี้นะครับยังเป็นแบบอะไรอ่ะเป็นแบบแบบนี้แหละนะครับทดสอบต่อไปนะครับมาถึงแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับครับผมนี่นะครับก็ใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดซะนะโอเคนะครับเข้าไป Google Play Store นะครับจากนั้นก็เสิร์ชคีย์เวิร์ด IoT KKMC ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเจอแอปตัวนี้นั่นเองนะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดแล้วก็ตั้งโอเพนอันนี้กรณีที่ผมเปิดไว้แล้วนะครับนี่เริ่มเข้าใช้งานใหม่ๆเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับโล่งๆไม่มีอะไรนะครับนี่อันดับแรกเราก็ต้องไปเซตติ้งก่อนเซตติ้งตรงนี้โดยค่าที่เราจะใส่ก็คือมีแค่2ตัวแค่นั้นนะครับก็คือตัว Let's Key แล้วก็ App ID นะครับโดยเราต้องเข้าไปสร้างใหม่ก่อนนะครับเป็นสร้างอุปกรณ์สำหรับการควบคุมก็คือ New ขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเช่น Control App ก็ได้นะครับตั้งชื่อเป็น App นะครับจากนั้นก็เลือกเป็น Session Key นะครับก็กด Key เนี่ยตรงนี้ App มันหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็แค่ใส่ไอ้ตัวนี้นะครับนี่ใส่ตรงนี้นะครับเข้าไปในแอปก็คือตรง Let's Key ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับพี่เมาส์นะครับแป๊บเดียวนี่ตรงนี้อันนี้ผมใส่ไว้แล้วนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือจะเป็น App ID นะครับ App ID อยู่ตรงไหนตรงนี้ใส่เข้าไปของผมใส่แล้วนะครับเป็น Fish Reader เสร็จแล้วตั้งค่าเรียบร้อย2อันจากนั้นนะครับเราจะทำการเพิ่มปุ่มเข้าไปนะเพื่อควบคุมอุปกรณ์ของเราก็คือกดตรงลูกโลกตรงนี้นะกี่นาทีแล้วเนี่ยกด add นะครับเครื่องหมายบวกทีนี้มันก็จะมีวิดเจ็ตนะครับทั้งหมด3รูปแบบที่ผมทำไว้ก็คือ text ก็คือแสดงข้อความเช่นอุณหภูมิความชื้นอะไรต่างๆ push button คือเป็นปุ่มกดติดปล่อยดับนะครับแล้วก็ on off switch ก็คือจะเป็นกดติดกดดับนะครับในกรณีนี้เราจะเปิดปิดไอ้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็น on off switch ครับ topic path นะครับเราตั้งไว้ในโปรแกรมตรงนี้นะครับก็คือ path เป็น LED 1นะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็พิมพ์เป็น LED 1นะครับก็คือเราสามารถเซตที่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อะไรก็ได้นะครับก็คือแอปมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ส่วน refresh rate 5ตรงนี้ก็คือเ
ในกรณีที่ปุ่มนี้นะครับโดนควบคุมจากที่อื่นเนี่ยตอนนี้ก็จะอัปเดตอัตโนมัติว่าสถานะมันปิดหรือเปิดอยู่นะครับโดยที่ค่ามันจะอัปเดตทุกๆ5วิตามที่เราเซตนะครับ on off text ก็คือข้อความนะครับข้อความว่าจะเป็นอะไรนี่ก็ตั้งได้เช่นเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ colon กด add นะครับ sorry นี่นะครับ topic refresh rate 5ข้อความปิดเปิดตรงนี้นะครับกด add เข้าไปเสร็จแล้วนะครับลองกดกลับดูนะแล้วเราก็จะพบว่าเรามีปุ่ม LED ตรงนี้อยู่นะครับเป็นปิดเปิดอุปกรณ์ผมนะครับแล้วก็กดลองดูนะครับเปิดมันก็จะพับปิดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับหลอดนี้มันติดไปก่อนกดอีกทดสอบดูนะครับปิดเรียบร้อยแล้วนะครับกดเปิดนะครับปิดยี่สนุกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ง่ายๆนะครับก็คือนะครับเราสามารถมีแอปพลิเคชันเปิดปิดตัวนี้เรียบร้อยนะครับอย่างอื่นเราก็สามารถเพิ่มได้เช่นใส่เป็นเทกเช่นท็อปปิกที่ชื่อว่าผมมีอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหน่วยนะครับเป็นหน่วยอันนี้ผมจะเอาข้อความมาใส่นะครับสมมุติว่าผมให้ตัวอุณหภูมิความชื้นของผมเนี่ยพับบิดไปที่ท็อปิกที่ชื่อว่า the last temp นะครับมันก็จะรีเฟรชทุกๆ5วิหน่วยของมันก็คือเป็นองศาซีนะครับกด add เข้าไปกดกลับเนี่ยครับมาแล้วเราจะสร้างปุ่มกดก็สร้างง่ายๆนะปุ่มกดpush button อะไรเช่นจะสั่งเปิดปิดเช่นเครื่องให้อาหารปากกดแล้วก็เซอร์โวมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูโปรแกรมเราตั้งที่ไหนเทสเนี่ยครับเนี่ยครับได้ปุ่มมาละแต่ปุ่มยังไม่มีข้อความนะครับผมไม่เซตข้อความนี่วิธีการที่จะลบนะครับก็ลบก็สไลด์นะครับสไลด์เลื่อนอันนี้ไปทางขวานะครับนี่เลื่อนขวาแล้วก็กด delete ลบออกนะครับมันก็จะลบนี่มาแล้วครับโอเคนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณนะครับก็หวังว่าคงจะสนุกนะครับกับการใช้แอปพลิเคชันง่ายๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ